หลังจากที่เราได้ทํางานโครงสร้างจบเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะการส่งไฟล์ ifc นะครับออกไปที่โปรแกรมอื่นนะครับโปรแกรมอื่นซึ่งตรงนี้เองนะครับจะช่วยให้เราสามารถไปคอมไบกับนะครับงานของคนอื่นได้นะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมีความสำคัญมากในโลกของการทํางานร่วมกันนะ collaboration นะครับันั้นเนี่ยเราสามารถส่งไฟล์ s c r a p นะออกไป็นฟูด ifc ได้ด้วยนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับและเดี๋ยวผมจะทดลองใช้นะนะครับ b ิมว i ช i ั่นะเป็นตัวฟรีนะครับซึ่งสามารถจะโหลดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าโหลดตรงไหนนะครับบิมวิชั่ครับให้ไปที่นะครับเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะของผมใช้โครมนะครับก็พิมพ์คาว่า b ิมวิช i ั่อยู่บนนี้นะก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดบิมวิช i ั่นะครับคลิกเลยนะเข้าไปข้างในครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยฟรีนะตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับเราจะเห็นโปรแกรมขึ้นมานะเรียกว่า b i มวิ s ชั่นนะครับ ซึ่งตรงนี้เรียกว่าบ Beam ิมิชันนะเป็นโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการเปิดนับไฟ,ฟล,ฟล์นามุ IFC นะครับซึ่งไฟล์ IFC เนี่ยเป็นไฟล์กลางนะที่ทุกโปรแกรมนะครับซอฟต์แวร์บิมเนี่ยสาม,มารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตมาได้แล้วก็เอามาใช้ร่วมกันได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะครับเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น IFC นะครับไปที่โปรแกรมนะจกนั้นไปที่คำสั่งนะครับไฟล์ไฟล์นะไฟล์แล้วก็ไปที่คำสั่งนะครับเอ็กซ์พอร์ตนะครับเอ็กซ์พอร์ตจากนั้นเวลาเอ็กซ์พอร์ตเนี่ย มี 3d m o ล 3d model นะครับ 3d model นะสำคัญมากนะต้องเลือกเป็น 3d Model นะครับส่งออกนะครับจากนั้นนะครับเลือกตำแหน่งที่เซฟไฟล์ผมเลือกไว้า Desktop แล้วกันนะนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นาสกุลอะไรครับดูนี้ดีนะ ifc ครับ ifc จากนั้นออกคำสั่งนะครับ export เลยจริงๆ option ก็ได้นะ option option เนี่ยนะครับเราสามารถจะเลือกได้ว่าต้องการส่งไฟล์นะครับอะไรออกไปบ้างนะก็จะมีโน่นนี่นั่นนะผมขอเอาออกหมดเลยแล้วกันนะ นะครับ export double size face export hidden geometry เอาไม่เอา hidden ไม่เอานะโอเคครับกดโอเคแล้วก็ออกคำสั่งนะครับ export เลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาเราไปที่บิวชั่นนะแล้วไปที่ยวคำสั่งครับ file นะแล้วออกคำสั่ง open แล้วก็ไปมองหาไฟล์นามสกุล ifc นะที่เรา export ไว้นะครับซึ่งผมเอาไว้ที่ desktop นะ ก็จะเลือกหาได้เลยครับ ifc นี่ครับ ifc แล้วออกคำสั่ง open เรียบร้อยครับก็จะได้ในส่วนนี้มาเลยนะครับง่ายๆเลยนะโอเคครับจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับเรามีไฟล์เข้ามาละอ่าไอตัวนี้บนด้วยนะติดมาด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโอเคเรามาดูกันนะว่ามันมีข้อมูลอะไรมาบ้างครับเยอะตัวอย่างเช่นนะเดี๋ยวผมลองดูเสาเข็มก่อนคลิกที่เสาเข็มนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะบอกว่า IFC structure นะก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นี่ก้ตรงนี้ครับจะบอกว่ามีอะไรบ้างตรงนี้อ่ d e น c r i p t i o n เป็นไกด์ไม่มีนะครับ IFC file นะครับ Construction type อันนี้ผมผมเป็นผมหรือปรับไว้นะมไม่ได้ปรับไว้นะครับก็ขึ้นอ่านค่าตรงนี้โ,โน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยอ่า p l c e ไม่มี Size ไม่มี URL ไม่ได้กกอกมานะครับ โอนเนอร์ไม่ได้กอรอกมาอ่ะโอเคโลเคชันเยอะนะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจไ f c เท่าไหร่ตอนแรกนะเพราะว่าเราไม่ได้กอรอกมาด้วยนะฮะรู้อีกเดียวว่าไ f c พายแล้วกันอ่ะนะครับง่ายมากอันนี้ค่าไหนไหมครับอ๋อมีข้อมูลมาด้วย image URL มาด้วยครับตรงนี้อ๋อเยี่ยมเลยนะอ๋อข้อมูลมาเยอะมากเลยครับเนี่ยโอ้โอเคโอเคนี่ครับนี่ถ้าเราทำเป็นไดนามิกนะเนี่ย มันมาด้วยนะเนี่ยเวอร์ชันใหม่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ Ryan ้บิมิชันที่ดีมากนะครับเนี่ยมันบอกเลยว่านี่เป็น240 24 k ี่ศเคเห็นไหมครับแล้วก็แท็ก GB อือหื pues. ผมเพิ่งมาเช็คกันนยว่ามันสามารถจะดึงข้อมูล Attribute ของ Dynamic มาได้เลยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยความหมายคือเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลนะ Dynamic เนี่ย มาได้ที่บีมวิชั่นนะและแน่นอนอยู่แล้ว ifc ไฟล์อื่นนะครับก็สามารถนําเปิดได้ด้วยนะครับอีซี่เห็นฟันมากเลยนะจริงแล้วเราสามารถทํา ifc มาคอมบิ่ตรงนี้ได้ด้วยนะนะครับในขั้นสูงนะอ่ะนี่กืหลักการในการทํางานนะเราสามารถทําดีได้จริงๆรงตัวนี้นะครับมันสามารถทําแปน่นได้ด้วยนะเอ่อถ้าเราปรับเป็น two r v i e w เนี่ยตรงนี้ครับ two review ไหมมันก็จะมีแป่นขึ้นมาเราเลือกได้เลยแล้วก็เราสามารถจะเปิดปิดอะไรก็ได้นะตรงนี้ครับ อีซี่เห็นฟันมากเลยนะอ่ะโอเคให้ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับหลักการทํางานนะนี่คือการทํางานแบบบิมนะครับเราต้องทอนแชร์ไฟล์ไปให้คนอื่นดูได้นะนะครับวัดได้ด้วยอะไรก็ได้นะอยู่ในนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในไประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะใช้ธนาคารค่ายออร์ตเด็กเนี่ยนะครับจะใช้เรเวดนะจะใช้เป็นพวกนาวิสเวิร์กนะครับนาวิสเวิร์กนะช่วยในการคอมบกันแล้วก็ถ้าเป็นสายสายอาชีแคปเนี่ยผมเรียกได้จะเป็นค่ายนะั้นจะได้จะเป็นใช้ ซิงโครหรือเปล่านะครับลังกำลังมีคนเอามาทำในไทยเยอะนะส่วนค่าชิมเบอร์นี่เขาทั้งแพงนะเรเวโกนะนะครับอ่ะโอเคถ้าหมดั้งมวลแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้นะครับในส่วนที่เป็น IFC นะของเซียบได้นะนะครับเอาละสำหรับบางคนที่นะครับกดชิดงานแล้วไม่มี IFC นะนะครับก่อนอื่นเลยนะอย่างนี้ครับเวลากดมาแล้วเนี่ยสังเกตวาชิดนงานของเรานะเวลาไปที่ e d i t i n g Info แล้วเนี่ยมันไม่มี IFC ขึ้นมาอย่างงี้ครับ ไม่มี IFC ให้เราเลือกอย่างเงี้ยนะนั่นก็เพราะว่าเราไม่โหลดครับเอาแลนะไปที่คำสั่งนะครับนะ Window Model Info นะครับ Model Info นะ Window Model Info จากนั้นนะครับให้ไปที่คำสั่งตรงนี้ครับเนี่ย Classification ครับแล้วตรงนี้กด IFC 2.3แล้วออกคำสั่ง Import นะครับ IFC 2.3ใช่เห็ไหมครับตรงนี้แล้ว Import หรือ Open นะครับ มันก็จะดาวน์โหลดข้อมูลนะ IFC ก็มานะครับก็ใช้ได้ละนะครับก็ตอนนี้ลองรับแค่2อูสนะ IFC 4นะครับสกยังไม่ลองรับนะครับผมก็ศึกษาอยู่ว่าทํายังไงจะให้มันปรับแก้ได้นะครับนะอ่ะโอเคนี่คือหลักการนะครับการทำงานนะ Combine กับโปรแกรมอื่นนะครับทำยังไงนะในนะครับ Open Source นะครับ Bim2 นะที่ชื่อว่า Bimvision นะครับ ในตอนต่อตไปนะครับเราจะทดลองนะในการเชื่อมต่อไฟล์แบบ Turbo Connect นะเป็น BIM s e r v v r r นะครับของค่าย t u r b e นะครับก่อนที่เราจะมาต่อในการทำนะครับ Drawing นะในส่วนที่เป็นงานโครงสร้างนะซึ่งบอกเลยว่า SketchUp ทำตัวเดียวจบเลยในโลกของ BIM นะครับ